ปออันนบรับสายคอลเซ็นเตอร์บอกชื่อไม่เท่าไหร่แต่พอฟังนามสกุลแล้วพอมีสะเทือนยังคงระบาดหนักอย่างต่อเนื่องแทบไม่มีทีท่าว่าจะลดละหรือจะการหยุดแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้ได้เลยเพราะยังคงเดินหน้าโทรป่วนหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อแม้ว่าจะมีหลายคนออกมาแชร์ประสบการณ์เตือนไปหลายต่อหลายครั้งรวมถึงเหล่าคนดังในวงการบันเทิงก็ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาป่วนแถมบางครั้งยังถูกด่ากลับแบบงงๆล่าสุดถึงคิวของนักร้องอารมณ์ดีป.อันนบที่งานนี้บอกเลยว่าพีคมากเมื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างว่ามีพัสดุตกค้างจากนั้นหนุ่มปอเลยบอกชื่อสมมุติไปว่าชื่ออดัมพร้อมทิ้งท้ายด้วยนามสกุลที่คนไทยทั้งประเทศต้องคุ้นหูงานนี้คอลเซ็นเตอร์รีบสวนกลับมาแบบทันควันด้วยประโยคสั้นๆแต่สุดสะเทือนแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปฟังกันเอาเองค่ะซึ่งหนุ่มปอได้โพสต์คลิปดังกล่าวลงอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าอยากให้ดูจนจบเมื่อมีคนโทรมาบอกว่ามีพัสดุตกค้างที่ศุลกากรก็บอกชื่อเขาไปทำไมต้องด่าพ่อเราด้วยงานนี้เหล่าพี่น้องคนในวงการรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและแซวกันสนั่น IG เลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากไหนศุลกากรใช่ไหมครับจากศุลกากรเหรอครับเขาบอกว่ามีพัสดุอะไรสักอย่างหนึ่งครับอาดัมจันโอชาครับอะไรนะครับอาดัมครับชื่ออาดัมนามสกุลจันโอชาด้วยนะว่าไอ้อกได้เลยจัง